ต่างก็ไปร่วมอาชมมหรสพกันเนืองแน่นแม้เหล่านาคเหล่าคุดเหล่าเทวดาก็พากันมาดูมหรสพกันเทพบุตรโพธิสัตว์พร้อมด้วยเทพบุตรอื่นๆต่างประดับศีรษะด้วยเทิดที่ทำด้วยดอกฟักทิพนะลงมาดูมหรสพเช่นนั้นแต่บปาคตภายในหื้อไผ่หันมีแต่กลิ่นของดอกฟักทิพนะเท่านั้นที่ตรบอบอวนไปทั่วบริเวณมหาชนจึงแอวค้นหาว่ากลิ่นนี้มาจากไหนเป็นกลิ่นของอะยังแต่ก็มีไผ่ได้พบได้หันเทพบุตรโพธิสัตว์กับเทพบุตรอื่นแอมสองสามองค์หันว่าหมู่มนุษย์ต้องการทราบว่าเป็นกลิ่นอะยังจึงปรากฏกายให้ผู้คนพอหันที่หน้าพระลานหลวงโดยยืนอยู่บนอากาศด้วยอนุภาพยิ่งใหญ่พระราชามุขอมาตย์เศรษฐีเป็นต้นที่อยู่แถวหน้าต่างก็หันเทวดาชัดเจนจึงร้องไต่ถามว่ามาจากสวรรค์ชั้นไหนมาที่นี่ทำไมดอกไม้มีกลิ่นหอมฟุ้งชื่อดอกอะหยังเหล่าเทพบุตรจึงกล่าวว่ามาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาที่นี่เพื่อมาชมมหรสพและดอกไม้ชื่อนี้ชื่อช่อชื่อดอกทิพย์ดอกฟักทิพย์มาชนพอทราบเรื่องต่างก็ร้องขอเทิดดอกฟักทิพย์กันเสียงแซ่เทพบุตรจึงกล่าวว่าดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ทิพย์มีอนุภาพมากสมควรแก่เทวดาเท่านั้นบ่สมควรแก่หมู่เลวทรามไร้ปัญญามีอัธยาศัยเป็นในทางต่ำทรามเป็นคนทุศีลในมนุษย์โลกแต่ถ้ามนุษย์คนใดสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ดอกฟักทิพย์นี้ก็สมควรแก่พวกมนุษย์คนนั้นมหาชนจึงถามว่าคุณสมบัติที่ว่านั้นมีอย่างไรเทพบุตรโพธิสัตว์ผู้เป็นหัวหน้าจึงกล่าวว่ากาเยนะโยนาวะหะเรวาจายะนะมุสาภะเนยะโสรทานะมัจฉายะสเวกการุมหะตินะผู้ใดบ่ลักทรัพย์ด้วยกายบ่พูดเท็จโวยวาจาบ่รับยศแล้วบ่มัวเมาผู้นั้นแลย่อมควรจะได้รับได้ประดับดอกฟักทิพย์พราหมณ์ปุโรหิตได้ยินดังนั้นจึงต้องการได้ดอกฟักทิพย์มาเป็นสมบัติจึงทั้งที่ตนบ่มีคุณสมบัติเช่นนั้นเลยแต่เพราะความโลภจึงกล่าวเท็จว่าตนมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนเขาจึงเทิดดอกฟักทิพย์มาสวมที่ศีรษะและอ้อนวอนขอจากเทพบุตรองค์ต่อไปแถมเทพบุตรองค์ที่สองจึงกล่าวว่าธรรมเมนะวิตะเมสายยะนะนิกัตยาทะนังหะเรพาโพเครัฐานมัจยะสเวกการุมหารตินะผู้ใดแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมบ่ล่อลวงเอาทรัพย์เข้ามาได้โภคทรัพย์แล้วก็บ่มัวเมาผู้นั้นแลย่อมควรจะได้รับดอกฟักทิพย์ปุโรหิตขี้โลภก็ตะโกนก่อนคนอื่นว่าตนมีคุณสมบัติเช่นนั้นเทพบุตรก็มอบเทิดเขาไปตามกติกาเทพบุตรองค์ที่สามกล่าวคุณสมบัติของผู้สมควรแก่เทิดของตนว่ายัสสะจิตตังอาหาฤทธังสัทธาจะอวิทาขินีเอโกสาธุงนะปุญชยะสเวกการุมหาตินะผู้ใดมีจิตใจบะจืดจางเร็วเหมือนน้ำย้อมขมิ้นและมีทัทธาบะคลายตังบะคลายง่ายๆบะมีบริโภคของดีๆแต่เพียงผู้เดียวผู้นั้นแลย่อมควรจะได้รับจะได้ประดับดอกฟักทิพย์เช่นเคยผู้โรหิตผู้ปาก้าก็ตะโกนบอกว่าตนมีคุณสมบัติเช่นนั้นเหมือนกันจึงได้เทิดพวกแห่งพวกหนึ่งเทพบุตรองค์ที่สี่กล่าวเป็นลำดับทัดสุดท้ายว่าสัมมุขาวาติโลติโลกขาวาโยสันเตนะปริภาสติยะถาวาทีตถาการีสเว
กาการุมะหรตินะผู้ใดบ่บริพาทด่าว่าสัตบุรุษคนดีมีศีลธรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้อย่างใดทำอย่างนั้นผู้นั้นแลย่อมควรได้รับประดับดอกฟักทิพย์ปุโรหิตผู้กล้าเจ้าเก่าก็พูดเท็จแล้วได้เทิดมาประดับศีรษะแถมพวกหนึ่งเทพบุตรทั้งสี่องค์เมื่อมอบเทิดให้ปุโรหิตแล้วก็ขับดาวดึงพอเราเทพบุตรเหล่านั้นหายวับไปต่ออันทุกขเวทนาได้เกิดขึ้นในศีรษะของปุโรหิตศีรษะของเขาเหมือนถูกทิ่มแทงด้วยมีดอันคมเหมือนถูกบีบรัดด้วยแผ่นเล็กเขาเจ็บปวดร้องดั้นดิ้นรนทุรนทุรายเสวยทุกขเวทนาต่อหน้าผู้คนทั้งปวงเมื่อถูกซักถามเข้าจึงรับสารภาพไปตามความตรงว่าตนโกหกบวกหมู่เทพบุตรเพื่อเทิดมาเป็นสมบัติความจริงตนบ่มีคุณสมบัติเหล่านั้นเลยแล้วขอร้องให้ช่วยดึงเทิดออกจากศีรษะของตนแต่เมื่อทุกคนพยายามดึงเทิดก็บรรลุจากศีรษะแม้จะทำทุกอย่างเพื่อให้ลุดก็บรรลุแต่กับกระชับรัดแน่นยิ่งขึ้นเมื่อทำอันยังบ่ได้ผู้คนจึงช่วยกันหามเขากลับไปบ้านเขาต้องทุกขเวทนาจากการบีบรัดของเทิดสี่พวงอยู่ในบ้านร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดตลอดเวลาล่วงไป7วันเต็มพระราชาจึงเสด็จจึงตัดเรียกประชุมมุกอามาตย์ว่าช่วยปุโรหิตผู้ทุศีลได้อย่างใดขืนปล่อยไว้จักตายแน่แท้พวกอามาตย์จึงกราบทูลว่าต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคือต้องเทพบุตรเหล่านั้นมาช่วยปลดเธอโดยจัดให้มีมหรสพใหญ่แถมครั้งหนึ่งพวกเทพบุตรคงจักมาชมมหรสพเช่นเคยเมื่อเขามาแล้วจะได้ขอโทษแล้วช่วยปลดเธอเธอพระราชาทรงหันชอบจึงรับสั่งให้จัดงานตามนั้นเมื่อถึงวันกำหนดมหรสพกำลังจะดำเนินไปอยู่เทพบุตรปุโรโอที่สัตว์พร้อมด้วยคณะก็ประดับเทิดออกดอกฟักทิพย์มีกลิ่นหอมฟุ้งมาปรากฏต่อหน้ามหาชนณพระลานหลวงเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ได้ห้ามปุโรหิตที่นอนร้องโคโอดควรออกตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ได้พากันยกย้ายหรือเคลื่อนย้ายหามกันออกมาวางไว้ตรงหน้าเทพบุตรทั้งสี่แล้วเมื่อหันเทพบุตรปุโรหิตจึงประนมมือทั้งที่นอนอยู่กล่าวคำขอขมาและร้องขอชีวิตเทพบุตรเหล่านั้นจึงกล่าวคำตำหนิปุโรหิตนั้นต่อหน้าพระพักของพระราชาและต่อหน้าพระมหาชนที่มาลุมล้อมอยู่ดูว่าดอกไม้เหล่านี้ประสมควรแก่ท่านจึงเป็นคนเลวทรามทุศีลมีบาปธรรมแต่ท่านมีความสำคัญว่าตนสามารถล่วงเฮาได้โอ้หน้าอนาแท้ท่านได้รับผลแห่งความมุสาวาทของตนแล้วเมื่อกล่าวแล้วก็พดเทิดดอกไม้ของตนออกจากศีรษะของปุโรหิตพร้อมทั้งได้แนะนำให้มหาชนตั้งอยู่ในคุณธรรมเหล่านั้นเพื่อจะได้รู้อยู่กันอย่างมีความสุขจบแล้วก็กลับไปยังสถานที่อยู่ของตนพระบรมศาสดาขั้นตัดเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสุสรุปว่าพราหมณ์ผู้โลหิตในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตในพระเทพบุตรสี่องค์นั้นพระองค์หนึ่งได้มาเป็นพระมหากัสสปะพระองค์หนึ่งเป็นพระมหาโมคคัลลานะพระองค์หนึ่งเป็นพระสารีบุตรนะส่วนเทพบุตรหัวหน้าก็คือพระองค์เองสาระเรื่องนี้ชี้คือหันว่ากรรมเป็นสิ่งที่ทำด้วยกายด้วยกรรมอู้และด้วยใจถ้าสิ่งที่ทำเป็นความดีมีคุณเรียกว่ากรรมดีถ้าสิ่งนี้ทำแล้วเป็นชั่วมีผลชั่วมีโทษเรียกว่ากรรมชั่วกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวภัยธรรมก็เป็นสมบัติของผู้นั้นโดยตรงเป็นผู้ได้รับผลสนองของกรรมนั้นท่านว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมชั่วคนชั่วทำได้ยากในยะเดียวกันกรรม
ชั่วคนดีทำได้ง่ายกรรมดีแต่กรรมชั่วคนดีทำได้ยากนะกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายกรรมชั่วคนดีทำได้ยากคนชั่วเมื่อถูกความโลภความอยากเข้าครอบงำจิตใจก็บ่คิดจะหยังนักหวังแต่จะได้ทุกวิถีทางบอกว่าจะได้มาโดยวิธีทางใดผิดด้วยการกระทำกรรมชั่วแม้จะร้ายแรงถึงกับช่อโกงหรือฆ่าคนบ่คิดถึงผลร้ายที่จะตวยมาคิดแต่เฉพาะที่เฮ้อได้สิ่งที่ต้องการเท่านั้นหรือคิดว่าตนเองฉลาดเอาตัวรอดได้คนอื่นจับบ่ได้ไล่บ่ทันแน่นอนแต่กรรมชั่วก็คือกรรมชั่วกรรมย่อมมีผลเป็นโทษเป็นความพิษและเป็นความทุกข์เมื่อสุขงอมก็สำแดงผลคือผู้ทำได้รับทันตาถ้ายังมุสุขงอมก็รอเวลาก่อนอาจจะเมินวันจนผู้ทำตายใจและประมาทหลงระเริงทำกรรมชั่วมากยิ่งขึ้นเป็นการบ่มความชั่วคือสุกงอมเร็วขึ้นโดยบ่ฮู้ตัวเมื่อกรรมชั่วสุกงอมเต็มที่แล้วคือผลผู้ทำย่อมประสบทุกข์ปางตายหรือตายไปแท้ๆก็เป็นได้อันเนี้ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายชาดกเรื่องนี้นำเฮาท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาจักบ่ได้ถลำพิพาทคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจึงนำมาเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างในการได้คิดได้พิจารณาแล้วก็จะได้นำพาวิถีชีวิตไปสู่จุดประสงค์และเป้าหมายของแต่ละคนแต่ละท่านในการดำเนินชีวิตต่อไปแห่งประการหนึ่งเรื่องของน้ำธรรมคำสอนเรื่องของคนห้องว่าเสียทั้งขึ้นทั้งล่องนะอุพัตโตพัทธชาดกนะอุพัตโตพัทธชาดกมีกล่าวไว้ในธรรมบทภาคที่1ยะมกวรรคเรื่องเทวทัตวัตถุว่าพระพุทธเจ้าทรงปรารภที่พระเทวทัตเสื่อมจากประโยชน์ทั้งสองด้านคือด้านลาภสักการะและด้านการบรรลุธรรมจึงได้ตรัสชาดกนี้ว่าการละล่วงพ้นไปแล้วพระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันประทับอยู่ที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์ภิกษุทั้งหลายนั่งโจทนากันที่โรงธรรมสภาว่าฟืนเผาศพที่ไฟไหม้ทั้งสองข้างซ้ำตรงกลางยังเปื้อนคูดใช้ประโยชน์เป็นฟืนในป่าก็บ่ได้ใช้ประโยชน์เป็นฟืนในบ้านก็บ่ได้ฉันใดพระเทวทัตก็ฉันนั้นเหมือนกันบวชเข้ามาในพุทธศาสนาซึ่งสามารถอาจจะนำพืชพ้นจากทุกข์ได้หันปานนั้นแล้วก็ยังขาดยังกราไกรเนาะจากประโยชน์ทั้งสองอย่างคือเสื่อมถอยจากประโยชน์ของคฤหัสถ์และบ่สามารถทำประโยชน์แห่งความเป็นสมณะบริบูรณ์ได้พระบรมศาสดาตรัสเสด็จมาที่โรงธรรมสภาทรงทราบเรื่องนี้สนทนาที่ภิกษุสนทนากันตรัสว่าบัดใจเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเสื่อมจากประโยชน์ทั้งสองแม้ในชาติปางก่อนก็เสื่อมเหมือนกันทั้งดีแล้วดังนี้แล้วได้ตรัสเล่าเรื่องนี้ว่าอดีตกาลล่วงพ้นไปแล้วเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติณเมืองปาราณสีพระโพธิสัตว์ตัดเสด็จอุบัติขึ้นเป็นลูกเทวดาครั้งนั้นหมู่พราหมณ์เบ็ดอาศัยอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งต่อมาพราหมณ์เบ็ดคนหนึ่งพร้อมด้วยลูกชายนำเป็ดไปตกป่าที่บึงใหญ่ซึ่งเป็นที่ตกป่าตามปกติของชาวบ้านเป็ดของเขาไปเกี่ยวเบ็ดของเขาไปเกี่ยวกับต่อไม้ใต้น้ำเขาบ่สามารถจะดึงขึ้นมาได้จึงคิดว่าชะลอยเป็ดก็จะติดป่าตัวใหญ่จึงดึงไว้เฉยๆพร้อมกันนั้นก็เกิดความกลัวว่าถ้าเพื่อนบ้านฮู้เรื่องที่ตนตก
เบ็ดได้ปลาตัวใหญ่เขาจะพากันมาขอซึ่งจะต้องแบ่งให้หมู่เขาด้วยความหันแก่ตัวเขาจึงส่งลูกชายกลับไปบ้านบอกภรรยาเมื่อทราบว่าตนตกปลาตัวใหญ่ได้และในและหื้อไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านหื้อกะหื้อมดหื้อบ่าวเพื่อนบ้านหื้อมดทุกคนหมู่เขาจะได้บ่กล้ามาขอลูกชายก็รีบกลับไปบอกแม่หื้อทราบตามที่พ่อสั่งเมื่อลูกชายไปแล้วก็ลองดึงสายเบ็ดขึ้นทําครั้งนึงแล้วก็ดึงบ่ขึ้นเหมือนเดิมเขาคิดว่าคงเป็นปลาตัวใหญ่มากจะดึงแรงไปก็กลัวสายเบ็ดจะขาดด้วยความอยากรู้ว่าปลาตัวใหญ่ขนาดไหนเขาจึงถอดเสื้อผ้ากองไว้ที่ริมบึงแล้วกระโดดลงไปในน้ำบังเอิญไปโดนต่อเข้าเต็มหน้าจนถึงตาแตกทั้งสองข้างเขาได้รับความเจ็บปวดรวดแล้วมามากรีบขึ้นมาจากน้ำใช้มือกุมตาไว้ทั้งสองเดินสะเปะสะปะไปหากองผ้าแต่ผ้าก็หายไปเสียแล้วโดยถูกขโมยลักไปเขาเดินสะเปะสะปะไปเรื่อยๆฝ่ายภรรยาของเขาเมื่อลูกชายมาบอกก็หันดีตัวจึงนำใบตาลแห้งมาทัดไว้ที่หูข้างหนึ่งทาตาข้างหนึ่งด้วยขมเมาหม้ออุ้มลูกสุนัขตัวหนึ่งไปตามบ้านเพื่อนบ้านเพื่อหมู่เขาเข้าใจว่านางเป็นบ้าได้ได้โต้เถียงว่าไม่ได้เป็นบ้าไม่ได้เป็นแล้วจะได้ทะเลาะกันยิงเพื่อนบ้านหันนางเข้าก็ถามว่านางเป็นบ้าไปแล้วหรือไรนะนางก็ตอบไปว่าไม่ได้เป็นบ้าเป็นเมื่อไม่ได้เป็นทำไมถึงได้แต่งตัวแบบนี้จึงต่างเหียงต่างทะเลาะกันจากนั้นนางก็ฟ้องผู้นำหมู่บ้านกล่าวหาเพื่อนบ้านว่าดูหมิ่นนางว่าเป็นแม่หญิงบ้าขอเฮ้ไปจับมาปั๊บหัวหน้าหมู่บ้านจึงไปตามผู้หญิงนั้นมาเมื่อได้ไต่สวนแล้วปรากฏว่าหญิงนั้นบ่าพิษแต่นางพิษเองที่ไปแต่งตัวอย่างนั้นจึงบังคับเฮ้นางเป็นคนจ่ายค่าสินใหม่ให้เพื่อนบ้านลูกคเทวดาทราบเรื่องราวทั้งหมดทั้งความเสียหายทางฝ่ายสามีและภรรยาจึงปรากฏตัวอยู่ในระหว่างต้นไม้แล้วกล่าวกับพานเบ็ดผู้ตาแตกว่าอาขีพินนาปะโตนัทโถสะขีเฮเหยะพันดานังอุโภปะทุทธกรรมมัตตกรรมมันตาอุทกรรมหิถลำหิจะนะตาของเจ้าก็แตกผ้าของเจ้าก็หายและในเรือนของเจ้าก็มีเพื่อนที่ของเพื่อนก็มีการทะเลาะกันการงานหรือก็เสียหมดทั้งสองข้างสองทางคือทั้งในน้ำและบนบกพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วจึงสรุปว่าพานเบ็ดในครั้งนั้นได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตส่วนลูกเทวดาก็คือพระองค์เองดังนี้สาระธรรมจากเรื่องนี้นำเสนอว่าความโลภความตระหนี่ความหันแก่ตัวความเหล่านี้เป็นภาวะที่เป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องทั้งนั้นและชอบไปมาหาสู่ด้วยกันทั้งนั้นเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจของผู้ใดผู้นั้นก็จะได้แถมสองอย่างที่เหลือเป็นของแถมติดมาโดยและเมื่ออย่างใดเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ผู้นั้นกลายเป็นคนละคนเสียเลยทีเดียวคนที่เคยใจดีก็จะกลายเป็นคนใจดำคนใจสูงก็จะกลายเป็นคนใจต่ำคนที่มีน้ำใจก็จะกลายเป็นคนแรงน้ำใจหน้าคบก็จะกลายเป็นคนบ่หน้าคบคนที่หน้านับถือก็จะกลายเป็นคนบ่หน้านับถือนะภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วอย่าทำให้หน้ามืดตามัวหันแก่ตัวหันแก่ได้สารพัดทำให้พอบาหันอัดมาหันทำคือบาหันดีหันชั่วบาหันถูกหันผิดนะบาหันข้อเท็จจริงที่ควรเป็นมีโทษนักหนาดังพระบาลีกล่าวว่า
คนโลกคนโลกคนตระหนี่คนเห็นแก่ตัวจักประสบความทุกข์ยากความบัดสบายกายบัดสบายใจน่าเปรและมีวิตกกังวลมากกว่าคนปกติมากมายหลายเต้าและจักบ่มีอิสระมากนักเพราะถูกพันธนาการไว้ด้วยภาวะเหล่านี้อันเนี้ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมก่อนรับตาประจำเมื่อค่ำยามคืนของวันพุธที่14เดือนกรกฎาคมอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทก็ได้สาธกยกเอาธรรมะสาระอาทธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาสาธยายให้ญาติโยมได้ฟังแล้วก็จะได้นำบทความธรรมะต่างๆนานาไปเป็นประทีปธรรมในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นลำดับไปอันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาเฮืออาหารกายกันทุกวันอาหารใจนี้แทบจะบ่มีเวลาเพื่อจะได้เฮือสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมบอกว่าระยะทางพิสูจน์มากาละพิสูจน์คนบุญกุศลบางทีก็ทำเองเฮาก็ได้เองนะดังนั้นเมื่อเฮือการแก้เซ็งผ่อนคลายความตึงเครียดความวิตกกังวลต่างๆคลายตลอดถึงการปรงธรรมะสังเวชจึงขอปรารภกับทุกๆท่านว่าตราบใดที่ขุนเขายังอยู่สายน้ำยังไหลชีวิตว่าเสี่ยงก็ดิ้นรนกันต่อไปคนๆเฮาทุกคนที่ได้ถือโอกาสกำเนิดมาเป็นแบบนี้จะเป็นภัยก็ตามจะอยู่ในวัยไหนฐานะใดสภาวะใดก็ตามย่อมได้มีย่อมจะมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามสภาพนั่นก็คือกรรมคำว่ากรรมเป็นคำกลางกลางเป็นสามัญทรัพย์และจะเอากรรมใดกรรมหนึ่งไปวางไว้ข้างหน้าหรือข้างเข้าไปหรือเข้าไปต่อข้างหลังก็ย่อมได้ยกตัวอย่างเช่นเอาคำว่าคู่ไปวางไว้ข้างหน้าก็เป็นคู่กรรมเอาคำว่าคนมีไปวางไว้ข้างหน้าก็เป็นคนมีกรรมเอาคำว่าดีไปต่อก็เป็นกรรมดีเอาคำว่าเก่าใหม่ไปต่อก็เป็นกรรมเก่ากรรมใหม่ท้ายที่สุดเขาของเขาของเฮาไปต่อเขาไปต่อเข้าก็เป็นกรรมของเขากรรมของเฮาพูดถึงเรื่องของกรรมแล้วทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นผู้ได้รับผลของกรรมทุกคนจะหนีกรรมมาพ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเอาไว้ว่าคนเฮาจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้แล้วหนีไปอยู่บนอากาศและเข้าไปอยู่ในซอกเขาจะหนีไปอยู่ตั้งใต้น้ำบันดาลมหาสมุทรลึกสุดลึกจะไปลบซ่อนอยู่ในที่ไหนก็ตามก็บ่สามารถที่จะเพ้นจากกรรมนั้นได้กรรมดีกรรมทำกรรมดีกรรมดีย่อมเฮือผลทำกรรมชั่วกรรมชั่วย่อมเฮือผลบอกว่าเฮาจะทำในที่ลับในที่แจ้งหรือในที่อื่นๆก็มีคนหู้คนหันหน่อยคราวใดที่กรรมดียังบ่เฮือผลและมักจะพอไปว่าทำดีบ่ได้ดีคราวใดที่กรรมชั่วบ่ฮือผลเอามักจะเข้าใจกันว่าทำชั่วบ่ฮือชั่วทำชั่วบ่ได้ชั่วแต่เมื่อวาระนั้นมาถึงกล่าวคือกรรมดีฮือผลเอาจึงจะฮู้ว่านั่นน่ะกรรมดีฮือผลแล้วเมื่อกรรมชั่วฮือผลเฮาก็ฮู้ว่ากรรมชั่วฮือผลแล้วปัจจุบันคนเฮาจะพอข้ามได้เข้าข้างตัวเองส่วนมากอยากจะทำอันยังก็ทำอยากจะอู้อันยังก็อู้อยากจะกึดอันยังก็กึดแม้แต่ในบางครั้งบางคราวทั้งที่รู้ว่านั่นเป็นการทำผิดอู้ผิดและคิดผิดก็ยังทำยังพูดยังคิดจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดความวุ่นวายสังคมแปรปรวนทำสังคมชาวบ้านเดือดร้อนสังคมชาววัดก็ระส่ำระสายแต่จะเป็นอย่างใดก็ตามคนเฮาทุกคนมีกรรมเป็นของตน
จะเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมดีกรรมชั่วต้องมีผลต้องฮื้อผลถ้าหากกรรมเก่ามีน้ำหนักมากก็ทรงก็ฮื้อผลเร็วกว่าหากกรรมใหม่มีน้ำหนักมากกว่าก็ฮื้อผลเร็วกว่าเช่นเดียวกันแม้แต่กรรมดีและกรรมชั่วก็มีนัยยะเดียวกันเพราะฉะนั้นคนเราจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วจะมีกรรมใหม่หรือกรรมเก่าก็ตามต้องเป็นไปตามกรรมนั้นๆจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนเราจะต้องทำกรรมดีแล้วหนีกรรมชั่วและถ้าหากกรรมดีที่เราทำในปัจจุบันยังบ่ฮื้อผลก็อย่าไปท้อแท้ใจทำฮื้อมั่นคงบ่หวั่นไหวในเรื่องของการทำความดีภูเขาสูงเพียงใดใช่ว่าคนเราจะขึ้นไปบ่ถึงมหาสมุทรลึกสักปานใดก็ใช่ว่าเราจะบ่ยังถึงบ่ได้การกระทำกรรมดีหรือความดีจะยากจะง่ายจะนักหรือจะเบาขอฮื้อมีความมั่นใจบ่หวั่นไหวท้อแท้พยายามสั่งสมกรรมดีฮื้อนักเพื่อจะฮื้อชีวิตนี้มีความสุขตลอดไปดังคำกล่าวสอนใจว่าจักซ่อนกายจักซ่อนในกรีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายาในสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวอยู่กลางเขารำเนาภัยณถิ่นใดพ้นจากกรรมนั้นไม่มีรายการเสียงธรรมก่อนรับตาอัตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนดำเนินรายการมาก็พอสมควรแก่เวลาค่ำคืนนี้ญาติโยมสาธุชนจะเข้าสู่นิทราคือความลับก็ต้องอกตั้งใจภายแผ่ใจบุญนึกถึงบุญกุศลที่เราทำมาตั้งแต่เจ้ามืดจนกระทั่งก่อนจะรับจะนอนว่าก่อนท่านนอนหลับไปในคืนนี้ขอจงตั้งดวงฤทธิ์ดีไว้ให้มั่นนึกถึงกุศลผลความดีที่ผูกพันจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแผ่ไปแผ่เมตตาทั่วไปให้คนอื่นทั้งรักชื่นเกียรติชังแต่ครั้งไหนขอให้เขาได้ดีมีสุขใจอย่าหวั่นไหวแม้อมิตรที่คิดชังแล้วใจเราจักสบายคลายเร่าร้อนเพราะจิตผ่อนความเครียดแต่หนหลังอนีคาสุขีอัตนังพ้นทุกขังก็เพราะจิตคิดดีเอ่ยรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาพุทธโยแก้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภะคะวาธัมโมโยแก้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภะคะวาสังโฆโยแก้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภะคะวาพุทธโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะขอเจริญพรอนุโมทนา